สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องปฏิบัติให้มากเรามาฟังท่านเทศน์สอนด้วยกันครับให้มีความเชื่อมีความเลื่อมใสเมื่อบวชมาแล้วในวัดหลวงพ่อพงนี้บวชยากบวชลำบากก็ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกคืออยากจะทำให้ดีนั่นนะที่พวกเธอหลายทีมามุ่งมาบวชในวัดหลวงพ่อพงนี้ก็มุ่งว่าอยากจะประบวชดีประพฤติดีปฏิบัติดีต้องการให้มีศรัทธาเราต้องใช้เวลาเวลานี่เป็นสิ่งที่สำคัญเวลานี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราจะมาอยู่กันคราวเดียวเท่านั้นไม่รู้เรื่องหรอกเวลาเราอยู่ด้วยกันเรากินด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันตั้งหลายวันเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันเป็นยังไงนะบางทีก็อยากจะบวชมันนานในบวชบางทีก็ไม่อยากจะบวชบางทีก็อยากจะบวชอยู่ที่นี่บางทีก็หนีไปบวชที่อื่นเราก็ไม่ว่าเพราะเราพูดเสมอว่าไอ้การบวชนี่ไม่ใช่ระบวชเดินถึงแม้เราจะบวชเจ็ดวันเดือนหนึ่งใจก็ช่างมันเดินนะบวชเพื่ออุทิศต่อพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่ใช่บวชแข่งขันแต่ไม่ใช่บวชอะไรต่ออะไรกันไม่ใช่บวชอย่างอื่นถึงไม่บวชก็บวชง่ายๆเอาลูกมาเถอะมาบวชกันนะกองบวชก็ไม่ใช่ของยากของง่ายๆทำกันง่ายๆมันสบายสบายไม่มีอะไรฉะนั้นบางคนก็บวชเป็น2ปีกว่า3ปีกว่าอย่างนี้จึงจะได้บวชเป็นเนรบวชเป็นนาคแล้วก็เรียกว่าอย่างนาคก็ต้องมาฝึกอันนี้เรียกว่ากันทุปราชคือผู้ฝึกบวชผู้ที่ฝึกบวชเรียกว่าอุบาสกที่จะมาบวชต้องอยู่ในกับพระอยู่ให้ดูแลพระรู้จักถวายของพระรู้จักเรื่องพระเป็นอยู่โดยวิธีใดให้คุ้นเคยให้รู้จักเสียก่อนให้ฝึกหัดการเย็บผ้าการย่อผ้าการรักษาผ้าการรักษาบาตรสารพัดอย่างอีวอนมิตรบาตรเสนาสนะเทศัตที่พระอาศัยตันธรรมยังไงอยู่เราจะมาอยู่นานๆเพื่อจะรู้จักว่าท่านทำอะไรสิ่งอย่างไรเมื่อเราเห็นชัดแล้วทีเนี้ยด้วยตัวเองเนี่ยนะเราก็ตั้งใจชอบแล้วอยู่แล้วก็ตั้งใจอยู่อันนี้จริงเดียวเป็นเหตุการณ์ทุกประราชการทุกประราชที่มาทำการบวชเนี่ยการมาย่อจีวรมาทำจียอนมาดำบมบาตรมาฝึกอยู่เนี่ยให้เจ้าประสงค์นี่ให้ได้บิณฑบาตมาให้ฉันได้ได้อะไรมาให้ฉันในสงฆ์เลยอย่างดีเลยเป็นอย่างดีเลยไม่เหมือนคนอื่นเราอยู่กับกันทุกประราเมื่อกันทุกประราเสร็จแล้วฝึกเป็นวานาดีวสุขถวายของก็เป็นเนี่ยกระปิ่นของก็เป็นเนี่ยอะไรก็เป็นเนี่ยต่อไปก็เอื้อมเข้าไปนะหมดผ้ามันฝากเป็นเนี่ยจะได้เอาบาตรใส่มือให้จะได้ห่มผ้าเรียบร้อยเข้าบิณฑบาตห่มผ้าเข้าบิณฑบาตในบ้านผ้านี่ก็เป็นผ้าเนี่ยมันเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าลองสิพรุ่งนี้ผมออกไปนะโยมนกเลยกราบพรุ่งนี้เข้าบิณฑบาตเนี่ยก็เรียกว่าเขาตักบาตรให้สบายง่าย
ให้ข้าวสุกด้วยเนี่ยก็ไหว้แล้วด้วยสารพัดอย่างคนทั้งเท่าแก่ๆเนี่ยหัวหอกหัวขาวแล้วนะจะต้องไหว้เพราะอะไรนี่อำนาจของอาการเจ้าประพัดนี้อาการเจ้าประพัดเนี่ยเป็นอำนาจที่สุดถ้าหากว่าเอาใช้ไปถูกทางเสียผลคนตามบ้านไปหกเสียผลเป็นบ้าเลยไปเข้าบ้านทีนี้ก็มาบ้าตรงนั้นทีนี้ถ้าเราบวชมีครูบาอาจารย์แล้วนี่ก็เป็นคนดีเป็นผู้มีจัญญาเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าของเราแล้วผ่านบาปนี้อันนี้เราอยากมากันดื่มนี่ถ้าเราห่มผ้านะย่อมฝาดนี่แล้วนะจะมีคนพระบูชาอะไรๆเขาน้อมไหว้ทุกสิ่งสารพัดให้เรารู้จักอย่างนี้อันนี้เป็นอำนาจธงชัยของพระพุทธเจ้าของพระราชาอย่างนั้นเธอทั้งหลายกระบวนการมาเนี่ยก็ต้องอมผ้ากาจะวันนี้ให้สะดวกสังเวชถึงจะบวชคราวเดียว9วัน10วัน20วันก็ตามเองให้ประกันตนสนใจดีทีนี้การบวชการบรรพชาในพระพุทธศาสนานี้ไอ้คำสอนอย่างอื่นมันมากมายที่สุดหลายอย่างแต่ว่าคำสอนในวันนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะการบรรพชาในวันนี้นะไม่มากทำตามพระโบราณอาจารย์ของท่านขับไว้ให้เราบวชให้เราเรียนกรรมฐานเช่นว่ากรรมฐานทั้ง5คือเกสาโลมานะขาตันตาตาโจนถ้าพูดแล้วมันเป็นของเล่นๆถ้าเราพิจารณาแล้วเป็นของลึกซึ้งมากทีเดียวจะเรียนกรรมฐานกรรมฐานคือเกพระเกสาพระโทมาพระนะขาพระทันตาพระตะโจทั้ง5คือกันเนี่ยอย่างเนี่ยคือผมขนเล็บฟันหนังถ้ากรรมฐานนี่เกิดแล้วพร้อมที่เราเกิดมามีกรรมฐานแล้วแต่เราไม่รู้จักจำเป็นจะต้องเรียนมูลกรรมฐานคือเป็นปากคือเป็นทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเดินชมไปถอดปฏิปาณนี่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองท่านเรียนมูลกรรมฐานเรียนมูลกรรมฐานอัปปฐานนี่ไปพิจารณาอาศัยมันฉะนั้นพวกเธอจงเรียนพระกรรมฐานวันนี้โดยภาษามคตท่านไม่เคยรู้จักผมหรอกไม่รู้จักผมไม่รู้จักขนไม่รู้จักเล็บไม่รู้จักฟันไม่รู้จักหนังบางคนมาของมีอยู่จะเรียนไม่เคยทำไมเนาะใครๆก็รู้จักคนไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักผมไม่รู้จักขนไม่เห็นไม่เห็นผมจะของตามความเป็นจริงไม่เห็นขนตามความเป็นจริงไม่เห็นเล็บตามความเป็นจริงไม่เห็นฟันตามความเป็นจริงไม่เห็นหนังตามความเป็นจริงแต่มันก็พี่พระกรรมฐานตัวเชื่อใครจะเห็นตัวเฉยอย่างนั้นใครไม่เห็นก็ไปเชื่อสมพระกรรมฐานไอ้ความเป็นจริงทำไมต้องเห็นนี่ผมเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ความเป็นอย่างที่เกิดของผมเนี่ยมันก็น่าอุจจารเหมือนกันเนี่ยมันเกิดมาจากหนังมันดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่เป็นอาหารมันเกิดมาเป็นผมขนนี่ก็เหมือนกันผมขนเล็บเล็บนี่ก็เหมือนกันสิ่งทั้งห้าประการเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังไม่น่าจะสดใสแอบพวกเราไม่เคยเห็นเนี่ยที่เขาแต่งทุกวันนี่เขาแต่งที่มันคล่องแต่งที่ว่ามันไม่ดีแต่งที่ว่ามันไม่สวยแต่งที่ว่ามันไม่ถูกต้องอย่างเขาแต่งครบทุกวันเห็นไหมตรงนั้นแหละตรงมันไม่สวยแน่นอนแหละมันสกปรกมากที่สุดละนี่เขาจึงเป็นแต่งเพื่อให้มันดีเนี่ยหลงลงว่าผมมันสวยงดงามสารพัดอย่างเนี่ยผมของฉันก็สวย
คุณชอบไหมชอบให้ความจริงผมเนี่ยนะมันจะสวยอะไรไหมไม่มีเรื่องสวยครับมันจะสะอาดไหมไม่มีเรื่องจะสะอาดแกงขี้เหล็กคือแกงกระไม้เพื่อนเอาจับผมมาขบวดขบวดจะทิ้งไปในหม้อแกงนั่นนะใครจะฉันนะนี่ดูสิหรือเอาขบวดขบวดทิ้งไประหว่างทางใครจะหยิบเอาไหมหนังนี่พกออกมาไปทิ้งไปทางถนนนะใครจะไปวิทบาทพรุ่งนี้ใครจะไปหยิบเอาไหมนี่คือความจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้ามาแต่งผมขนเล็บฟันหนังขึ้นให้มันสวยสะอาดหลงพวกเรานี่จึงเป็นคนหลงไม่รู้จักผมตามความจริงไม่รู้จักขนตามความจริงไม่รู้จักเล็บไม่รู้จักฟันตามความจริงไม่รู้จักหนังตามความเป็นจริงพี่ฉะนั้นเมื่อมาบวชจะยกสิ่งห้าอย่างนี้ขึ้นมาผมนี่มันไม่สวยขนก็ไม่สวยเล็บมันก็ไม่สวยฟันมันก็ไม่หนังนี่มันก็ไม่สวยไม่สวยเลยนะแต่เขาเอาแป้งเอาอะไรไปปะเข้าไปแล้วมันสวยนี่ก็เพราะเราดูแค่นั้นเราจึงหลงกันไม่เห็นไม่เห็นพระอะไรทั้งหลายมันปกปิดพระไว้พระไม่โผล่ขึ้นมาเราก็ไม่เห็นอยู่นะฉะนั้นแต่จริงมาทำการสอนเนี่ยมันแจ้งสาธิตเนี่ยมันแจ้งขาวสะอาดละเกสาโรมาหน้าขาตันตาตาโจมันเป็นอะไรมันอย่างไรไหมให้เราชัดอันนี้เราเอาไปคิดดูก็ได้ไปคิดดูก็ได้ไปพิจารณาดูในกรรมฐานทั้ง5ประการเราพิจารณาดูเกสาแล้วก็หน้าโลมานะคะกันตาตะโจนั่นเป็นไงมั้ยเม็ดเกลียวเป็นเกลียวที่หุ้มอยู่ในร่างกายของเรานี่นะแล้วถ้ามันหุ้มร่างกายแล้วมันก็หุ้มทุกสิ่งสารพัดในเรามองเห็นนะถ้าเราไปฉีกหนังออกไปไปอยู่ด้วยกันได้มั้ยเนี่ยนะฉีกหนังออกสิทุกคนฉีกหนังมาดูที่นั่งดูสิเอาเป็นเนื้อหุ้มกระดูกไว้เอาหนังออกดูที่เมนน้อยจะวิ่งลงโบสถ์อย่างนี้แหละมันไปอยู่หรอกมันลองดูที่นี่มันชื่อว่าตรงไหนนะนั่นเกชาโลมาท่านตาท่านตาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยให้ดูไปถึงที่สุดมันแล้วมันไม่สวยอย่างนั้นถ้าเราคิดไปถึงที่สุดเช่นนั้นแล้วก็ไม่สวยหมดกำลังใจเลยหมดกำลังใจในข้อนี้เป็นสิ่งที่ครับอาศัยผมขนเล็บฟันหนังมันมีแต่ของไม่แน่นอนแต่เรานี่มันชอบเพาะหลงมันหลงที่เขาตกแต่งตกแต่งฟันให้ขาวสะอาดตกแต่งผมตกแต่งขนตกแต่งเล็บตกแต่งสารพัดคือของไม่สวยทำให้มันสวยขึ้นในตัวหลงครับเนี่ยมันหลงนะมันเห็นไม่ชัดมันก็หลงอย่างปลามันกินเบ็ดเห็นไหมเนี่ยไอ้ความเป็นจริงปลามันไม่กินเบ็ดนะมันกินเหยื่อนะมันไปกินเหยื่อถ้ามันเห็นเบ็ดจริงๆมันไม่กินแล้วปลามันจะเกี่ยวปากมันลองดิมันไปกินเข้าไปมันกินเหยื่อแค่บังเอิญมันมีเบ็ดเนี่ยมันติดมันเกี่ยวปากเห็นไหมไม่ดูดเลยนะนี่พวกเราทั้งหลายกำลังการจะเห็นผมขนเล็บฟันหนังจริงๆแล้วไม่เอานะจะแบกไปทำไมไม่เอาไม่แน่นอนไอ้ที่คนไปติดกินคนไม่คนหลงเนี่ยหลงว่าไอ้ผมไอ้ขนไอ้เล็บไอ้ฟันไอ้หนังว่ามันเป็นของเลิศมันเป็นของประเสริฐเป็นของสวยแค่นั้นเองเงินกับปลาเนี่ยปลาเนี่ยมันกินเบ็ดนะมันกินเหยื่อหรือว่ามันกินเบ็ดมันไม่รู้เรื่องมันกินเหยื่อแต่ไปกินกับไปนั่งเบ็ดเกี่ยวปากของนั้นดูดไม่ได้อยากจะออกขนาดไหนมันก็ออกไม่ได้มันติดแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกันกีสาโลมานะขาตันตาตาโจเมื่อเห็นมันชอบมันหลงแล้วเอาไปติดในเบ็ดของเขา
เมื่อรู้สึกตัวเมื่อมันเปาะปากเลยนะออกยากออกยากจะออกไปต้องห่วงลูกห่วงสุขภัตห่วงอะไรสารพัดอย่างเลยไม่ได้ไปเลยอยู่นั่นแหละจนตายเนี่ยมันถูกเด็ดเดี่ยวมันนี่มันไม่รู้มันหลงไงมันเป็นกับปลาที่มันหลงมันไม่รู้จักเหยื่อไม่รู้จักเบ็ดถ้ามันรู้จักเบ็ดจริงๆแล้วมันก็ไปกินเบ็ดกันนั่นแหละปลามันไปกินเบ็ดแต่คนกินเหยื่อเข้าใจผิดมีกระบวนการอันนี้เราจะติดในโลกก็เพราะว่าสิ่งทั้ง5ประการนี้มันสวยมันเลิศมันประเสริฐแต่ถึงอยู่ปั้นจึงไปชอบไปสะดกสยดสยองอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนจะตายในความเป็นจริงมันเรื่องนิดเดียวไม่ใช่เรื่องมากเรื่องเบ็ดมันเกี่ยวปากปลาเหล่านั้นเนี่ยมีให้เอาไปคิดดูให้มันดีนะในฉะนั้นเมื่อเราไปคิดพิจารณาแล้วนะเมื่อเราบวชมาเราไปพิจารณาย้ำไปย้ำมาอีกครั้งเราจะมีความสบายใจถึงแม้ว่ามันฝึกฝึกเพราะความจำเป็นอันนี้มันก็จะระวังเวียนมันจะเกี่ยวปากเราเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้จะให้ความสงบเมื่อเราศึกไปก็ดีบวชอยู่ก็ดีนะให้ความสงบมากเพราะเราเห็นธรรมอย่างแท้จริงจริงอย่างนี้อย่างนั้นถึงแม้มันน้อยก็จังเกิดต้องพยายามพิจารณาอย่าประมาทอันนี้เป็นกรรมฐานที่เธอทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ให้กลัวเป็นกลัวแต่คนไม่กลัวก็เพราะมันไม่รู้กันอะไรต่ออะไรมันเองอันนี้เป็นกรรมฐานโดยย่อทุกๆคนจะต้องพิจารณาเมื่อเธอบวชกันมาในพระพุทธศาสนาแล้วจงเชื่อครูบาอาจารย์เคารพคารวะเชื่อครูบาอาจารย์แนะนำคำสอนกลัวพระพุทธเจ้ากลัวกฎของพระพุทธองค์ของเราคือศีลคือกฎหมายของพระท่านห้ามไปทุกอย่างแล้วของเนรท่านห้ามไปแล้วต้องพยายามที่สุดเนี่ยให้กลัวอย่างนั้นให้กลัวความผิดกลัวบาปกลัวกฎของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่นั่นพวกเธอทั้งหลายจะอยู่ด้วยความสุขความสงบอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราพิจารณาอยู่เสมออย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมฐานตอนนี้ไปจะมอบผ้าจีวรผ้าย่อมฝาดให้ซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์เจ้านี่ไปห่มข้างนอกห่มไว้นี่เป็นปริมณฑลทางสะพงและทางจีวรให้งดงามให้เป็นปริมณฑลวัดของเราปีนี้ตั้งใจคิดว่าอยากจะฟื้นฟูอะไรขึ้นมาปฏิบัติกันอย่างเก่าดังนั้นจึงจะขอสงวนพระขอสงวนพระที่เคยทำมาแล้วในหลายองค์รวมไว้ในที่นี้เนี่ยต่อไปมันจะไม่มีที่ยึดมัดเราดูมาแล้วก็ดูตามสายตานั่นก็เรียกว่าน้อยที่สุดเนี่ยใครจะมีความตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังๆอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ก็ต้องรู้จักคนที่ต้องมีปัญญาผมเข้าใจว่าสถานที่อยู่วัดหนองบัวพงเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติพอสมควรสำหรับผู้จะต้องการปฏิบัติเหลือที่ว่าข้อปฏิบัติของเรามันอยากจะหย่อนหลายอย่างโดยมากก็พระยมรุ่นพิมานก็เรียกว่าเป็นพระใหม่แต่โดยมากก็พอมาถึงในเวลานี้ก็มาจับการปฏิบัตินี้ไม่ถึงที่สุดเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนมาเป็นยุคมาหลายกันตั้ง20กว่าพรรษาอยู่นี่สมัยก่อนจะเป็นจะเข้าใจว่าพระมันน้อยเนนมันน้อยก็ได้
สมัยนี้ก็เดี๋ยวพระมันมากเนี่ยมันมากขึ้นแต่ก็ไม่น่าจะควรเป็นควรกลับปฏิบัติของเราควรกลับมาปฏิบัติตามที่เรียกว่าเราดำเนินการงานทุกอย่างเราก็ดูผลงานของเราที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงมาถ้าผลงานของเราเกิดขึ้นมันไม่สมดุลกันมันเป็นเพราะอะไรก็หาหนทางเสมอละไอ้พวกเราที่อยู่ด้วยกันก็มันเคยเป็นไอ้คนที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มาอยู่กับผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็เหลือที่จะทนนะเหลือที่จะทนอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันในทางที่ดีก็เรียกว่าเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรพวกเก่าหรือใหม่ก็ช่างเถอะอย่าไปพูดหรืออย่าไปทำในสิ่งที่ว่ามันแยกกันมันแยกกันอย่างที่ผมเคยเตือนที่เคยทำกันมาอย่างที่เรียกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ชอบใจการพูดขึ้นมาก็ดีกว่าไม่ชอบใจคนนั้นคนนี้อย่างนี้เราบอกคนเอ้ยอย่าไปพูดเรื่องคนอื่นเลยเรามาพูดเรื่องเราดีกว่านี่ให้สติกันในทีนี้นะอย่างว่าท่านเปียกไม่ค่อยจะดีหรืออะไรอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ฟังแต่ว่าเอ้ยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเรื่องคนอื่นเราจังเอาเรื่องเรานี่ดีมากเอาไว้นั่นก่อนอันนั้นมันเรื่องที่รั้งเรื่องเรามันเรื่องครั้งแรกเรื่องคนอื่นมันเรื่องเล็กเรื่องเรามันเรื่องใหญ่พูดอย่างนี้ก็ให้สติคนนั้นคนท่านพิจารณาเออจริงคนมีปัญญาไม่มากพูดแบบนี้ใครจะไปพูดขึ้นก็ดีไอ้คนที่รังเกียจคนนั้นรังเกียจคนนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ไอ้ปัญญามันไม่เท่าถึงกันถ้ามีใครไปลงรอยนั่นดิควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้ารอยไฟกันใหญ่แตกเลยแตกกันแล้วเราอาศัยซึ่งกันในการอย่าพูดในทางที่มันจะแตกร้าวกันเนี่ยพูดแตกร้าวกันนี่พิจารณาไปก่อนเรื่องคนอื่นมันเรื่องเล็กเรื่องเราเป็นเรื่องใหญ่พิจารณาเรื่องเราดีกว่าอะไรเนี่ยคนพูดมากเราไปดูได้แต่เราเป็นคนพูดน้อยไปอยู่คนพูดมากเขาก็พูดมากเราก็พูดมากเลยมันมีทั้งอยู่ละผมเคยอยู่กับพระแก่ๆมาพระหนุ่มอยู่กับพระแก่ๆมาดูพระแก่ๆไปอยู่กับดูผู้เฒ่าดูว่าเราเมื่อเฒ่ามันจะเป็นยังไงไหมดูไปเรียนผมเรียนคนแก่เรียนเราครับเรียนเรารู้เอาเรียนเราแต่พอคนพูดมาปุ๊บถ้ามันแก้ไม่เป็นธรรมจะชักจูงไปในทางที่ไม่ดีนะครับคนพูดมากอย่าก็ไปใต้แม่ตลอดไปวิทยาศาสตร์นี่เหมือนกันใครพูดมากๆผมไม่ไปด้วยหรอกอย่างที่ว่าเดินเร็วกว่าเข้าศาสตร์เดียวช้ากว่าผิดนะครับสบายดีนี่ที่ว่าอยู่กับคนมากก็ต้องรู้จักอย่างนี้จะต้องมีปัญญาอย่างนี้พอสมควรสถานที่ทุกแห่งจะให้มันจุใจเราทุกอย่างนะคนให้เข้าใจคนหมู่มากอย่างคนในวัดตัวนี้หรือวัดใดก็ตามนะทางญาติโยมทางพระทางเนรนะ
เราไม่ค่อยสบายใจเพราะปฏิบัติไม่ค่อยจะดีอย่างนี้ถ้าเราไม่สบายอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรแล้วต้องคิดไปอีกว่าเอ๊ะเพราะไม่ชอบคนทำอย่างนั้นไม่ชอบพระองค์นี้ไม่ชอบโยมคนนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่สบายนี่คือเหตุมันเกิดขึ้นมาเราควรถามเราว่าเอ๊ะเราจะเอาสิ่งที่สบายกับคนจะต้องทำให้ถูกใจเราทุกคนไปจึงจะสบายจะอยู่ได้เห็นไหมมาสอนพวกเรานะถ้าเรามีคนทุกคนจะต้องทำให้ถูกใจเราหมดทุกคนเราจึงจะอยู่สบายเห็นไหมแล้วต้องถามเราแล้วไปอยู่ที่ไหนมันจะมีไหมให้เขาทำที่ถูกใจแล้วหมดทุกอย่างพอใจแล้วทุกอย่างนั้นเราจึงจะสบายภาวนาจึงจะสงบแต่โลกไหนจะมีอย่างนั้นมีมั้ยนี่เราต้องถามเราอย่างนี้โลกไหนมีอย่างนั้นมีมั้ยโลกนี่แสนว่ามันจะวุ่นวายพระพุทธองค์ตรัสรู้ตรงนี้ท่านในประกาศรูปที่อื่นเนาะมันประกาศรูปที่ว่ามันวุ่นวายคือโลกอันนี้นี่ให้เราเข้าใจอย่างนั้นพระพุทธองค์ในการประกาศรูปที่ถูกต้องก็เพราะว่าคนนินทาท่านว่าคนท่านเสริญท่านว่าไม่ใช่ว่าคนท่านเสริญท่านอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคนนินทาท่านอย่างเดียวแต่ยังมีปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นบางทีเขาเสนอเสริมท่านว่าบางทีเขานินทาท่านว่าอันนี้ท่านเกิดท่านตัดรู้อันนี้ไม่ใช่เป็นตัดรู้อย่างอื่นไม่ใช่ว่าท่านทำอะไรแล้วปฏิวัติมนุษย์ทั้งหลายอนุโมทนาด้วยทุกอย่างใครเห็นด้วยทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นบางสิ่งก็ขัดบ้างบางสิ่งก็ไม่ขัดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธองค์ก็ต้องตัดรู้ตรงนี้ตรงที่มันติดต่อกันเนี่ยตรงที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมดาคนเราได้สิ่งที่ชอบใจสบายสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็ไม่สบายนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจเราต้องไม่สบายเราจะไปอยู่ตรงไหนล่ะจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะทำให้ถูกใจเราทุกคนไปอยู่ตรงนั้นจะไปกัดรูปตรงนั้นเลยตรงไหนมีล่ะเนี่ยถ้าต้องถามปัญหาเราทีเลยเห็นว่าก็ไม่มีล่ะทีไหนที่จะทำถูกใจเราหมดทุกอย่างเราถึงจะสบายใจไงเราไม่ต้องอยู่ในโลกนี้แล้วไม่ต้องมีที่ปฏิบัตินี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้แล้วต้องเน้นประมาณในใจของเราเสมอทีเดียวถอยมาดูข้างหลังของเราอยู่นี้ว่าแต่จะเห็นเรื่องอันนี้นะพระพุทธองค์เราจึงให้มีความอดทนจะมีความเพียรเพราะอันนี้แหละเป็นเหตุกลับไปกลับมาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยเรื่องภาวนาของเราผิดนะไอ้ความคิดของคนนี่มันผิดนะมันผิดแต่จะเพิ่งว่ามันถูกแล้วต้องพิจารณาเราจะสอนจิตใจของเรานี้จะเอาอะไรมาสอนเอาจิตใจของเราไปสอนจิตใจของเราจิตใจของเรามันจะไม่รู้จะเอาคนไม่รู้มาสอนหรือไงอันนี้ก็น่าคิดนะผมเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านเนี่ยอารมณ์ต่างๆแล้วนี่มาไม่สบายใจเรื่องว่าจะเอาใจเราสอนตัวเราเองให้ใจเรามันก็ไม่สบายนะมันไม่รู้ละเนี่ยจะเอาใครมาสอนเนี่ยมันดีขึ้นแล้วลองดูสิหมุนนะนี่มันหมุนนะถ้าตามความจริงแล้วนะหมุนนะหมุนเรื่องตัวของเรานี่สำคัญมาก
ไอ้ตัวที่มันรู้มันกระหลงแล้วใครจะมาสอนเราอย่างจิตเนี่ยมันเป็นใหญ่ซะแล้วนะอย่าเลยตามปกติของเราแม่มันดีใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วแม่มันเสียใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วเนี่ยมันผิดอยู่นะรักมันก็ไม่ถูกเกลียดมันก็ไม่ถูกจะทำไงที่เรามันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นจะเอาใครมาสอนจิตเนี่ยมันรู้จักทางจะเอาใครมาสอนจะมาพูดตัวจิตของเราจิตมันก็เป็นคนหลงแล้วจะเอาใครมาสอนลำบากนี่ให้คำนึงถึงว่าบางสิ่งเราเคยเป็นคฤหัสถ์มาหรือเคยเป็นอะไรมาก็ช่างเถอะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นนึกอยากได้สิ่งใดเกิดขึ้นมาในใจแต่ของนั้นมันเป็นของคนอื่นเราอยากได้แล้วก็อยากนั้นกลัวจะของเข้าของกลัวอย่างนี้มันมีสองอยู่แล้วนะจะไปหยิบเอาของเขาก็กลัวจะของเขาจะปล่อยที่มันก็อยากเนี่ยดูที่อะไรจะเป็นยังไงไหมลองที่เราจะเห็นความจริงมันมีอยู่นั่นน่ะมันมีอยู่จะทิ้งมันก็เสียดายจะเอากับวัวจะของเขาอีกดูเรียมเป็นไงนี่ดูตรงนี้เถอะมันมีรู้จักที่ผิดถูกอยู่นั่นแต่มันไม่ชัดมันไม่ชัดเจนขึ้นมาถ้าเราเห็นโทษมันยังชัดเจนเลยเราก็ไม่เอื้อมมือไปเอาของเขามาถ้าเห็นไม่ชัดแล้วก็เอื้อมมือไปเอาของเข้ามาฉะนั้นเราคำนึงถึงว่าพุทโธพุทโธพูดถึงกำเนิดที่เราภาวนามาครั้งแรกครูบาอาจารย์สอนมาพุทโธพุทโธพูดเล่นก็เลยพูดเล่นแต่ท่านพุทโธพุทโธอยู่ดีไอ้ความเป็นจริงพุทโธเนี่ยท่านสอนเราเมื่อท่านอาจจะรู้มาอะไรก็ช่างแต่เถอะแต่ว่ามันจริงพุทโธนี่รู้พุทโธนี่ตื่นจิตเรารู้ไม่ตื่นรู้ไม่ตื่นถ้าเป็นพุทโธเรารู้ตื่นได้กระเบิกบานจิตเรารู้มันไม่ตื่นไม่เบิกบานถ้าพุทโธเรารู้มันตื่นมันเบิกบานถ้ามีความรู้เกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละแต่ว่ามันรู้ขึ้นแล้วมันเบิกบานแล้วมันตื่นอันนั้นน่ะตัวนั้นน่ะมันจะรู้เรื่องของจิตว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยรู้เนี่ยตัวนี้เราจะสอนจิตเราได้ไม่ใช่อื่นไกลรู้แล้วมันตื่นแล้วมันเบิกบานตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานนี่ท่านเรียกว่าพุทโธพุทโธมันรู้รู้แล้วมันตื่นมันกลัวเดี๋ยวมันเบิกบานด้วยตัวจิตของเราแท้ๆนะธรรมชาติเนี่ยรู้มันไม่ตื่นแล้วมันไม่เบิกบานมันถึงไม่ชัดมีความรู้อีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในที่ตรงนั้นแหละแต่ว่ามีความรู้ยิ่งกว่านั้นอีกมันจะอาจจะรู้จิตของเราว่ามันจิตอย่างไรตัวนั่นจะสอนจิตของเราได้อันนี้พูดถึงด้านปฏิบัติไม่พูดถึงแบบเราหลงจิตมันก็หลงเราภาวนามันก็หลงภาวนาในหลงนั่นแหละคุมไปคุมมาคุมไปคุมมาเราจะเห็นชัดมันเสมอว่าตัวผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมาถ้าผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมามันก็รู้จักจิตรู้จักนิสัยของจิตรู้จักกิริยาของจิตมันไปไม่พ้นมือเราหรอกฉะนั้นมันจิตมันไปขนาดไหนก็ช่างเถอะผู้รู้ยืนตัวอยู่ผมเคยพูดว่าเด็กๆที่มันเป็นลูกหลานเราเนี่ย
มันต้องอาศัยพี่อาศัยพ่ออาศัยแม่อยู่ถึงจะปล่อยมันไปเล่นมันก็เล่นตามเรื่องของมันรู้ก็รู้ตามภาษาเด็กๆแกรู้ว่ามันไม่ตื่นมันไม่บึกบานรู้มันได้พ้นอันตรายรู้มันเอาตนรอดอันตรายไม่ได้ภาษาของเด็กมิฉะนั้นจะต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่ผู้ที่มีความรู้ยิ่งกว่าเด็กนั้นไปอีกจึงจะรู้จักเด็กนี่มันไปจะเป็นอันตรายมันจะไปตกบ่อมันจะไปตกเหวมันจะไปสะดุดหัวต่อมันจะไปตำน้ำอะไรอย่างนี้เด็กๆมันไม่รู้เรื่องมันรู้อย่างนั้นท่านเนี่ยก็รู้แต่มันไม่ตื่นมันไม่เบิกบานผู้ที่รู้แล้วตื่นเบิกบานคือพ่อแม่จะต้องรู้อันตรายที่จะเกิดกับเด็กเมื่อเด็กมันไปตรงไหนก็จะกดรอยไปตามนั้นนี่ก็เรียกว่าพ่อแม่ต้องรักษาเด็กเพราะมีความรู้ดีกว่าฉลาดกว่ารู้เรื่องกว่าเด็กอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามกความมาพูดถึงเรื่องการภาวนาของเรานั้นมาพูดเรื่องผู้รู้ที่เกิดขึ้นมาในจิตนั่นเองแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้นี่มันรู้ยิ่งกว่าจิตของเราแล้วรู้ฉลาดกว่าจิตของเราแล้วเบิกบานกว่าจิตของเราแล้วตัวนี้จะเป็นผู้ที่สอนจิตของตัวของเรานั้นให้ฉลาดจิตของเราที่จะฉลาดจะต้องอาศัยความรู้อันนี้ที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลักษณะจิตบางทีมันชอบคนนั้นเนี่ยมันเกลียดคนนี้เนี่ยมันอยากจะไปตรงโน้นมันอยากไปตรงนี้ผู้รู้ผู้ตื่นจะรู้ชัดเจนว่ามันไปถึงแค่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยไอ้ตอนนี้มันคิดแต่มันไม่รู้จักเหมือนเด็กมันทำอยู่มันรู้จักของมันนะแต่พ่อแม่รู้จักนี่เมื่อความรู้อันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันจะรู้จักจิตของเจ้าของมันจะรู้จักการอบรมจิตของเจ้าของรู้จักการสั่งสอนจิตของเจ้าของฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นพระพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์ท่านเน้นว่าในการปฏิบัติต้องปฏิบัติไปเถอะอย่างท่านมานั่งสมาธิมันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ดูไปอะไรที่มันเกิดอยู่ตรงนั้นมันไม่สงบเพราะอะไรมันเป็นอะไรมันสงบมันเป็นอะไรเพราะอะไรเนี่ยมันรู้จักตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นก่อนต้องทำไปเรื่อยๆไปทำไปนานๆเนี่ยพระพุทธองค์อานนท์เจริญในมากเพ่งในมากทำในมากนี่คือทำในมากเพ่งในมากนี่เราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆไปไอ้ความรู้ความฉลาดของเรานั้นมันจะเกิดในที่นั้นแหละเราเพ่งตรงไหนพิจารณาตรงไหนมันจะเกิดรู้ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันรู้อย่างอื่นแต่มันรู้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ความโง่ตรงนั้นน่ะที่มันจะให้ความฉลาดเราไอ้สิ่งที่มันผิดตรงนั้นน่ะมันจะให้ความถูกของเราไอ้สิ่งที่มันร้อนตรงนั้นน่ะมันจะบอกเราไปสู่ความเย็นเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ให้จับจุดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปแต่นั้นผมจึงบอกเสมอว่าให้มันมีปัญญาเรื่องสงบจิตเฉยๆมันไปสงบจิตไม่สงบกิเลสเรื่องสงบกิเลสไม่ต้องมีปัญญาทุกอย่างจะต้องอาศัยปัญญาต้องใช้ปัญญาปัญญามันก็ต้องอาศัยความสงบถูกก็อาศัยความมันผิดมันถึงจะรู้จักผิดก็ต้องอาศัยความถูกมันถึงจะรู้จักร้อนก็อาศัยความเย็นเย็นอาศัยความร้อนทุกอย่างพูดง่ายๆระบบจริงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมในโลกนี้มีอยู่แล้วแต่เราเห็นไม่ชัด
ห็นยังไม่ชัดถ้าเห็นชัดก็พลิกโลกมีอีกไม่ใช่อื่นใดมันเป็นโลกวิทูรู้แจ้งก็แจ้งในโลกมืดก็มืดอยู่ในโลกไม่ใช่อื่นใดฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติของเรานี่ให้ยอมให้ละใครพูดให้ฟังถึงแม้ว่ามันจะขัดใจเราก็ต้องฟังก่อนเราไม่เห็นด้วยเราต้องฟังเราเป็นคนฟังฟังไปก่อนเขาพูดผิดก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาพูดผิดก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาพูดถูกก็ฟังฟังมันทั้งผิดทั้งถูกเพราะอะไรมันจะเกิดปัญญาเป็นคนฟังตั้งชำระทิฏฐิมานะมานะแต่แปลตามศัพท์มานะคือความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิคือความเห็นไอ้ความเห็นนั่นพระพุทธองค์ท่านไม่ห้ามเราเห็นไปเถอะแต่อย่าไปผูกมั่นมันไว้อย่าไปหมายมั่นหมายมั่นมันเป็นตัวอุปทานอุปทานได้เกิดพบเมื่อมีพบก็ต้องมีชาติจะต้องเกิดตรงนั้นชาติก็จะเกิดชราพยาธิมรณะโศกปริเทวะทุกข์ไปเลยส่งไปนอกเลยเราจะมั่นหมายได้เกินตัวอุปทานนี้เองล่ะมันเป็นเหตุให้พบเกิดขึ้นมาฉะนั้นทิฏฐินั่นเรียกว่าความเห็นมานะนั่นเรียกว่ายึดไว้อย่าไปยึดมันเห็นใจมันเห็นไปเถอะยึดมันพูดง่ายๆเลยว่าคนหนุ่มมันต้องเห็นสีกามานึกชอบเลยทีเดียวให้มันชอบไปเถอะนี่เข้าใจมันให้มันชอบไปเถอะจะกดรอยตามมันเอามาพิจารณาทีหลังไม่ทันเนี่ยมันพิจารณาทีหลังแง่งัดมันเรื่อยๆไปเรื่องชอบเนี่ยเรื่องหลงอยู่ตรงนั้นเรื่องไม่หลงก็จะอยู่ตรงนั้นอย่าหนีมันเลยให้ยังอยู่ตรงนั้นในเรื่องจิตใจของเราไอ้มันยุ่งอยู่ในโลกมันก็แยกอยู่ในโลกละมันจะไปตรงไหนล่ะอันนี้ความรู้สึกอย่างนี้เราปฏิบัติของเราอย่าไปเข้าใจว่าอย่างอื่นแต่ว่าให้เป็นคนที่เรียกว่าพูดค่อนข้างทำน้อยอย่าไปอ้างอวดความฉลาดว่าดีแต่ให้ฟังให้รู้จักให้มีการปล่อยวางในใจของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันแต่ยึดใหญ่มั่นยึดมาดูแล้วก็ปล่อยยึดมาดูแล้วก็วางเรียกว่ายึดใหญ่มากถ้ายึดมั่นมันเป็นภพมันภพแล้วก็เกิดมันไม่เกิดแต่ก็มีตายอยู่ในนั้นตรงนี้เป็นตรงที่สำคัญที่สุดขนาดที่เรียกว่าเราทำใหม่เราไม่พูดถึงขนาดนั้นหรอกพูดถึงแต่ว่าการทำสมาธิบางทีมันก็ฟุ้งบางทีมันก็สงบก็เรื่องธรรมดาเหลือเกินไม่ต้องไปเสียใจกับมันไม่ต้องไปดีใจกับมันเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ผมเคยชี้อันหนึ่งที่ว่าที่ได้ผลมาแล้วนะที่เอาตัวรอดมาแล้วคือเรียกว่าอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมามันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีสมมุติบัญญัติขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายจิตอย่างนี้ตาเนี่ยถ้าพูดขั้นง่ายๆเนี่ยตาเนี่ยมันไม่มีแสงอะไรไม่มีแสงมีแสงไฟไม่เนี่ยไม่มีในตาของเรามันอาศัยแสงภายนอกมันถึงเห็นมันถึงมีนี่ให้เข้าใจเงี้ยของตอบเนี่ย
หูเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีเสียงอยู่ในนี้นะโน้นเสียงเครื่องไฟดังอยู่ตรงนี้มันกระทบกระมานไม่ใช่มันมีอยู่ในนี้นะมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้จมูกเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่นในนี้ไม่รู้จักกลิ่นก่อนมันจะมีกลิ่นมันอาศัยกลิ่นข้างนอกเข้ามาเอาไปพิจารณานะเรียบนะไปพิจารณาดูนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะนะรสมันเกิดจากลิ้นของเราพอดีนะรสไม่มีไม่มีรสมันอาศัยอื่นมากระทบเข้ามันจึงเกิดรสขึ้นมาตัวมันแท้ๆไม่มีอะไรหูนี่เหรอมันไม่มีมันหูตะก้าเนี่ยมันหูตะก้าร่างกายของโพธิปานี่ไม่มีอาศัยอื่นมากระทบมันจึงรู้สึกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ให้พิจารณารู้ไปถึงที่มันน่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ธรรมารมณ์อันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับที่มันนี่อายตนะมันอยู่เนี่ยมันเรื่องปฏิบัติแท้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรที่มันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทั้งหกเนี่ยก็ให้มันเกิดขึ้นมาเถอะอันนั้นที่เรียกว่าแม่มันดีดีแต่เราก็บอกว่าห้ามมันจ้ะบ้ามันเห็นแก่ตัวต้องเตือนมันนะไม่ใช่ดีฉันชอบไอ้นี่นี่เตือนมันจ้ะอย่างนั้นมันจะเห็นแก่ตัวนะเพราะว่าไม่แน่ถ้าไม่แน่แล้วก็พูดได้ไอ้ความรู้สึกมันกลัวนี่นึกว่าจริงไม่จริงกันแล้วนึกว่าใช่ไม่ใช่มันก็วางออกไปชัดขึ้นเลยแต่ปัญญาพิจารณาตามออกไปวิจารณ์เรื่องอนิจจังนี่ยังเป็นเรื่องทุกระบบต้องติดตามถ้าใครพูดอะไรทำอะไรไม่มีเรื่องอนิจจังขาดปัญญาเลยไม่ใช่นักปราชญ์ลองดูก็ได้ลองดูก็ได้การพูดจาปราศัยการนึกคิดการอะไรทุกประการน่ะจะต้องอาศัยอนิจจังว่าอันนี้มันไม่เที่ยงคือว่ามันไม่เที่ยงอุปทานเราจะเข้าไปเต็ม 100% มันไม่เอาหรอกมันถอยเนี่ยมันไม่แน่ไอ้ของแน่เราต้องจะเอานี่ถ้ามันไม่แน่มันก็ถอยเลยนะถ้าเราทวงมันปุ๊บเข้าไปละมันโกรธคนไม่แน่เรามันก็ถอยมามันรู้ตัวมันนะไม่หมายมั่นไม่ผูกมั่นไม่ผูกเก็บถ้าเราหมายมั่นแล้วมันแม่มันยิงตัวตายยิงคนอื่นตายบอกมันไม่แน่มันก็ถอยกลับมันดื้อตัวมันอันนี้สำหรับที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเรื่องที่ว่ามันไม่แน่นั่นเองนะเป็นต้นมันเป็นเรื่องความคิดความรู้สึกของนักปราชญ์แล้วมันจะค่อยๆเกิดปัญญาตรงนั้นแหละลองดูสิลองดูสิไปพูดกับคนนั้นคนนั้นดุทุกทีเออไม่แน่ว่าได้ไงเดี๋ยวจะไปเห็นความแน่นอนเกิดเนี่ยเป็นเหตุอันหนึ่งที่เราทั้งหลายจะจับไว้ให้เข้าใจอย่าไปข้ามดิอารมณ์ของอิปัสสนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นบ่อที่ให้เกิดปัญญาแท้ๆเออทําเรื่อยๆบอกเรื่อยๆมันจะรักมันจะโกรธอะไรก็อันนี้มันไม่แน่พอไม่แน่ปุ๊บมันแบกมันเลยทีเดียวแบกเป็นอีกแบบยึดเต็มที่เลยถอยมาครึ่งดูนี่ไอ้ควรเราที่จะเดินเข้าไปอีกเราถอยกลับมายืนดูอีกทีนี่อันนี้จะเปรียบมาหลายอย่างแม้เป็นเหตุให้เราเห็นแก่ตัวด้วยอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นเดี๋ยวอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นบทบาทดีที่สุดอ่ะลองดูดิว่ามันไม่แน่ยังไงก็ยับยั้งจิตของเราอันนี้อันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องสงบกิเลสนี่ตัวปัญญาตัวสมถะนั้นเป็นเรื่องสงบจิตตัวปัญญานี่จะเป็นเรื่องสงบกิเลสจะเผาผลาญที่ให้หมดให้ตาย
อย่างนั้นท่านจึงดูตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะนี้ล่ะอารมณ์มันเกิดตรงนี้ไม่ใช่เกิดที่อื่นมันเกิดเดี๋ยวนี้ฟังเสียงเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เกิดที่อื่นเกิดเดี๋ยวนี้เบื่อที่นี่ยึดที่นี่หมายที่นี่โกรธที่นี่รักที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เอาไปพิจารณา เอาไปพิจารณาฉะนั้นท่านจึงให้ถือปัจจุบันอย่าไปเข้าใจอะไรมันฝังอยู่นี่นานแล้วนานแล้วอย่าเข้าใจอย่างนั้นว่ามันเกิดเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้เกิดเรียนรู้หรือตั้งบัญญัติเป็นเดี๋ยวนี้ตั้งสมมติเป็นเดี๋ยวนี้บัญญัติเป็นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละให้ทันในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าตามไปอดีตอย่าตามอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้ชี้แจงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่าไม่แน่มันไม่แน่เนี่ยอนาคตอย่างนั้นอดีตไม่แน่นี่ปัจจุบันนี่กีดขวางแล้วปัจจุบันไม่แน่นะนี่เป็นเหตุก็คือนี่เป็นปัจจุบันแล้วนึกถึงอดีตก็รู้จักเป็นอดีตแล้วอนาคตมันเป็นอย่างนั้นเวตามันรู้แล้วปัจจุบันนี้ถ้าเรายึดเราก็ยึดในปัจจุบันนี้ถ้าเราปล่อยเราก็ปล่อยในปัจจุบันนี้เพราะมันเป็นปัจจุบันนี้อันนี้ไม่ได้เกิดมานานแล้วมันเกิดเดี๋ยวนี้ยังตาเห็นรูปเดี๋ยวนี้ชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบตรงนี้มันเกิดเรียนถือปัจจุบันนั้นอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติส่วนตัวของเรามันใครจะเป็นไม่เป็นทุกข์หรอกบวชมาใครจะไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกคนมันมีตัณหาทุกคนมันอยากทุกคนแต่ว่ามันก็ให้โทษทุกคนดูที่หลวงพ่อหลวงตาเห็นไหมอยากทุกคนมันฆ่าทิ้งทุกคนเห็นไหมกล้าแต่ฉันกล้าแบบกลัวก็กลัวเลยมันหลอกยังไม่หยุดสักทีหนึ่งมันเป็นได้อย่างนี้เราเห็นได้ง่ายๆตรงนี้ฉะนั้นให้เราเปิดประตูไว้อย่าปิดประตูสมมติที่ว่าเราฟังธรรมะสมมติความรู้สึกของเราอย่าไปกั้นอย่าไปปิดประตูฟังฟังทั้งหมดใครจะพูดผิดเราฟังไว้พูดถูกเราฟังมาเป็นคนฟังนำไปปฏิบัติอะไรมันเสียหายแล้วก็เอาไปทิ้งอะไรมันเกิดประโยชน์แล้วก็ทำตามนี่เรียกว่าเราเป็นคนฟังเป็นคนน้อยปฏิบัติถ้าเรามาคิดอย่างนี้นี่นะเราจะต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์เคยผมก็เป็นนักเที่ยวเหมือนกันแต่ไม่เคยได้ประโยชน์บ้างแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านบอกว่าเออเที่ยวมาหลายปีแล้วนะหยุดสักทีก็ดีแล้วไปทรมในปฏิบัตินะไปเที่ยวหาเสนาสนะที่พอดีกับบ้านไกลนักไกลนักอาหารวิทยาบาทพอในฉันมีครูอาจารย์สงใจเกิดขึ้นมาแล้วในเรียนถามได้ตรงนั้นแหละอยู่เถอะปฏิบัติตรงนั้นนี่ท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้หมอมูนีที่ท่านชี้ไปข้างหน้าผมจะคอยเห็นกันมาดีอันนี้มันการทำใจให้มันเย็นๆการประพฤติปฏิบัตินี้คนมันโกหกอารมณ์มันก็โกหกวิ่งกับคนเกินไปไม่ได้วิ่งกับอารมณ์ใหม่ไม่ได้โกหกมันเรื่องโกหกถ้าเราคิดอย่างนี้รู้จักเรื่องอย่างนี้ก็รู้จักจิตของเราอย่างนั้นผู้ที่ถูกบวชมาใหม่ๆ
็ค่อยๆทำไปหาความฉลาดในการทำของเราอันนี้ก็แจ้งมันเถอะการที่ห่มผ้าการเที่ยวบิณฑบาตการปกชั้นการพูดจาปราศัยการท่านทำกิจวัตรทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นคนฉลาดให้มันรู้เรื่องเมื่อเราทำบุญแต่ยังไม่รับบาปก็เหมือนกับเราเอากระมังไปคว่ำไว้กลางแจ้งฝนตกลงมาถูกกระมังเหมือนกันแต่มันถูกข้างนอกไม่ถูกข้างในน้ำก็ไม่มีโอกาสที่จะเต็มกระมังได้โอวาทธรรมจากหลวงพ่อชาสุภัทโธขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ